ส่วนที่เชียงใหม่อันนี้มันเกิดจากการขับรถปาดกันไปเบียดกันมาบนถนนแต่รถไม่ได้เป็นอะไรคนเนี่ยไม่จบฮะคุณผู้ชมครับจอดขวางเสร็จปั๊บลงไปแล้วหาเรื่องกันหักใบกระจกเขาเรียกว่าใบที่ปัดน้ำฝนหน้ารถเนี่ยนะฮะลองไปดูภาพจากกล้องหน้ารถหน่อยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับดูนะคู่กรณีกระบะตู้ทึบขับมาปาดเสร็จปั๊บพี่แกจอดเลยจอดเสร็จรถหยุดปั๊บคนขับรถเดินเข้ามาควรอะไรครับควรติดอะไรครับขับรถมาจี้คนอื่นเขาก่อนครับขับรถมาจี้คนอื่นเขาก่อนครับดูเลยครับคือทุบรถปั๊บยังไม่พอใจยังไม่หายร้อนเข้าไปหักใบปัดน้ำฝนด้วยแล้วก็ถีบซ้ำอีกหนึ่งดอกก่อนจะกลับขึ้นกระบะแล้วขับหลบหนีไปจุดเกิดเหตุคือถนนสมโภช700ปีที่เชียงใหม่ตามภาพกล้องหน้ารถเลยคุณผู้ชมครับแล้วถามว่ามันจบลงยังไงพลเมืองดีเข้ามาห้ามปรามสุดท้ายคนขับรถกระบะคันที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยโทรแจ้งตำรวจด้วยไอ้คนก่อเรื่องก็ขับรถหนีไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปตรวจสอบที่สภ.เมืองเชียงใหม่พบว่าตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยมีการเข้ามาแจ้งความและเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นะฮะรอตรวจสอบว่าใครที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคนขับกระบะคันหน้าเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่นี่ช่วงจังหวะที่พลเมืองดีพยายามจะเข้ามาห้ามปรามเนี่ยนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยคืออารมณ์พี่แกคงไม่ลงง่ายๆจะขับปาดกันจี้ตูดกันมาแล้วก็สุดท้ายทำลายทรัพย์สินกันเนี่ยนะแล้วก็ต้องชดใช้อยู่ดีทะเลาะ กันนานอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะนี่เราตัดภาพแบบรวมมาให้ดูให้กระชับที่สุดหลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการตามตัวอยู่เพราะผู้สื่อข่าวไปถามที่สภ.เมืองเชียงใหม่แต่ว่ามันยังไม่มีใครเข้าไปแจ้งความฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ